ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1กรุงเทพมหานครพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่1คนที่57และพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ทำพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่1ส่งมอบธงประจำหน่วยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำกองทัพภาคที่1และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนโดยมีผู้บังคับบัญชาในกองทัพภาคที่1ผู้บังคับบัญชากองทัพน้อยที่1และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1ตลอดจนกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เข้าร่วมพิธีพลโทอมฤตบุญสุยาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่27โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่38และได้ดำรงตำแหน่งราชการที่สำคัญอาทิผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ปฏิบัติราชการสนามในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากองกำลังบูรพาแม่ทัพน้อยที่1และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่1คนที่58